ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างสนับสนุนโดย7-Eleven เพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino Fino ใหม่รักยกกำลัง2ช่วง18มีสไตล์ by 7-Eleven สวัสดีครับต่อครับสัปดาห์ที่แล้วมีเพื่อนทางบ้านเนี่ยแนะนำสถานที่เที่ยวแบบเดินเล่นชิลๆยามเย็นกันสัปดาห์นี้ก็มีเหมือนกันครับมีใหม่มาอัปเดตเลยเผื่อไว้เป็นตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆเนี่ยครับตอนนี้หิวมาหาอะไรลองทานนะที่นี่เลยตลาดนัดแห่งใหม่ตลาดนัดรถไฟขวัญใจเด็กแนวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบของโบราณหรือว่าของคลาสสิกตลาดนัดรถไฟเนี่ยจะมี2โซนนะครับโซนข้างนอกก็จะมีของกินของมือ2เสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็จักรยานโบราณส่วนโซนข้างในนะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ย้อนยุคของแต่งบ้านเสื้อผ้าสไตล์วินเทจของอีกมากมายเลยครับราคาไม่แพงด้วยถ้าอยากจะไปตลาดนัดรถไฟก็ไม่ยากครับอยู่ด้านหลังสวนจตุจักรอยู่ตรงข้ามตลาดอตกนะครับนัดรวมพลกันได้ที่เซเว่นตรง BDS สะพานควายครับลืมบอกไปตลาดนั้นเนี่ยเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนครับเป็นไงครับน่าเดินเล่นใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีสถานที่เที่ยวอยากแนะนำนะครับเข้ามาโพสกันได้ที่ www.itin-tv.com ครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณ 7-Eleven เพื่อนที่รู้ใจของต่อด้วยครับช่วง itin มีสไตล์ by 7-Eleven กลับเข้ามาสู่ช่วง iSearch กันต่อนะครับพี่ครับเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าพิพิธภัณฑ์มีความพิเศษยังไงครับพี่เป็นพิพิธภัณฑ์3มิติเคยไปเที่ยวไหมปกติก็มีแต่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งรูปภาพแล้ว3มิตินี่มันแตกต่างยังไงครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะเวลาที่เราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการวาดภาพเขาวาดภาพที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าวัตถุที่อยู่ในภาพนี้เนี่ยมันลอยออกมาได้เหมือนเป็นภาพ3มิติต้องใส่แว่นไหมไม่เดินด้วยตาเปล่าเลยความเก๋ของพิพิธภัณฑ์นี้นะคะรูปภาพเนี่ยมันจะมีความนูนขึ้นมาเหมือนมีชีวิตไงพี่เหมือนนูนออกไปเหมือนลอยขึ้นมาเหมือนเวลาเราใส่แว่น3มิติอย่างที่พี่บีมถามไม่อย่างนี้เราเคยแบบตอนเด็กๆอ่ะที่เราเล่นกันแล้วต้องตาเหล่ๆดูอย่างเงี้ยทำให้เบลอๆทำให้เบลอๆแล้วรูปจะลอยขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องทำตาเหล่ไม่ต้องทำตาเบลอเดินเข้าไปตามปกติเลยค่ะแล้วคุณจะเห็นวัตถุนี้ลอยออกมาสำหรับราคาค่าเข้าชมนะคะเขาคิดแค่ 10,000 วอนต่อคนเก็บตัวเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไปโชว์ในครั้งที่2และเขาจะลดราคาจาก 10,000 วอนเหลือ 8,000 วอนโอเคนะโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการจัดแสดงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครั้งนี้เป็นแคสมิวเซียมอีกครั้งต่อไปก็จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆใช่ไหมครับมาถึงเรื่องของพี่บีมดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำไมถึงพูดไม่ได้เอาไว้ว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของส้วมอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยกินอยู่เรากินยาโยอิกันอยู่เราก็ไม่ควรจะพูดเรื่องราวอันนี้เนี่ยที่เซิร์ชมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของส้วมไฮเทคยังไงคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานั่งส้วมธรรมดาเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยไฮเทคทุกคนกีดกันกดปุ่มน้ำอุ่นน้ำร้อนแรงฉีดตึ๊ดมีเพลงกลบเสียงอะไรนะเบสบ้านเราก็มีแล้วนะมีปุ่มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ปุ่มด้านข้างเนี่ยเบสิกทั่วไปใช่อันนี้มันเป็นการพัฒนาวิวัฒนาการให้มันไฮเทคขึ้นเป็นรีโมทเป็นรีโมทขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทัชสกรีนทัชแพดระหว่างที่กำลังทำภารกิจปลื้ดๆนี่อยู่เป็นทัชแพดสมมติผู้ชายอ่ะต้องยกฝ่าส้วมขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเดินเข้าไปปุ๊บผู้ชายกดฝ่าตึ๊ดยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ามีปุ่มอีกปุ่มนึงถอดกางเกงให้นี่จะเพอร์เฟกต์มากผมว่าบางทีเราก็ต้องทำอะไรบ้างใช่ใช่อ่ะมีอะไรอีกคะมันไม่ใช่เท่แค่นั้นสมมุติว่ามันจะมีสามารถเมมโมรีความจำสมมุติว่าเวลาเรานั่งรถไฮโซเนี่ยอ่ะคนขับมีการนั่งแบบนี้เมมโมรีไว้อันนี้เหมือนกันส้วมก็เหมือนกันเมมโมรีไว้ว่าตนชอบนั่งข้างหน้าหรือว่าอุ้มชอบนั่งข้างหลังหรือว่าชอบนั่งด้านข้างเวลาที่ฉีดเนี่ยก็สามารถปรับระดับความองศาลึกตึ๊ดๆแล้วก็เมมไว้อุ้มตนบีมใครมาก็หยิบรีโมทคอนโทรลแล้วก็อุ้มปุ๊บปึ๊ดอุ้มเรดี้อุ้มนั่งปึ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าชอบสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยค่ะชักโครกไฮเทคอันนี้นะคะราคา 200,000 200,000 ความไฮเทคแบบนี้มันหาที่ไหนได้นี่คือวิวัฒนาการที่เขาพัฒนาไปเรื่อยแต่อุ้มว่าจริงๆแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าเรายังมีศักยภาพอยู่เนี่ย
นี่ธรรมดาดีกว่าอะไรบ้างแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องพวกนี้มันอาจจะมีประโยชน์สำหรับเด็กน้อยเด็กน้อยที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าอาจจะเป็นคนแก่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เราเอามาอัปเดตให้ได้ทราบในรายการไอทีนะจ๊ะผมนะฮะสำหรับใครที่เป็นคอ K-POP เนี่ยห้ามพลาดครับกับ K-POP Charity Part 2จะเต็มอิ่มขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับสวัสดีครับผมจังเกิลซักครับ되게오랜만에만나본우리태국팬들드디어저의더크리쇼5월28일이니까요여러분들잊지마시고그날꼭만나요 See you soon. Till then.